เอาละครับเดินทางเข้ามาสู่พาร์ทที่4นะครับผมกับเกมเบลไวท์นะครับผมตอนนี้ผมก็ให้โรโบเมียเนี่ยทำการวิจัยครับผมในส่วนของการตัดไม้ก็คือเป็นงานไม้ครับผมส่วนงานหินเนี่ยตอนนี้ขุดเหมืองผมได้ทำการวิจัยแล้วก็ไปสร้างไว้เรียบร้อยครับก็คือโซนนี้ถามว่าทำไมต้องมาสร้างตรงนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมแต่คราวนี้การสร้างครับเขาบอกว่ายิ่งเราเอาสิ่งโครงสร้างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับสถานที่รีซอร์สต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้รีซอร์สได้ดีขึ้นครับผมนะนี่ครับคือสามารถเก็บได้ไวนั่นแหละเห็นไหมนี่ครับผมก็เนี่ยรีซอร์สเพกเนียเมทัลวินก็คือตัวนี้เอ้ยอะไรอะเลสเอ็กเปอร์เตดครับคาดว่าจะมีการจู่โจมในวันพรุ่งนี้อุ้ยพรุ่งนี้มีการเลดบ้านพรุ่งนี้บ้านผมน่าจะโดนครับผมนะแสดงว่ามันมีโจรจับจ้องหมู่บ้านผมไว้แต่ผมต้องรีบหาคนละ มีอยู่2คนเองล็อกกิ้งแคมป์โอเคตอนนี้ก็ปลดล็อกมาเรียบร้อยครับรีเสิร์ชฟินิชแต่ผมยังจะไม่สร้างเร็วนี้ครับเพราะว่าผมต้องไปเกณฑ์คนเข้ามาก่อนขั้นแรกครับเราต้องเข้าไปที่หมู่บ้านก่อนไปหาคนก่อนครับแล้วก็ผมได้ทำเต็นท์ทำอะไรไว้รองรับเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้เต็มที่น่าจะได้ประมาณ4คนครับไม่รวมตัวผมสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ผู้หญิงเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าพวกนี้จะมีการเลทแล้วเราจะเกณฑ์ผู้หญิงมาตีกับพวกโจรมันก็ยังไงอยู่ครับผมนะนอกจากว่าหญิงคนนั้นจะเป็นหญิงที่แข็งแกร่งไปดูกันหน่อยครับตรงนี้มีเควสขึ้นอยู่ครับน่าจะเป็นของเจ้คนนี้นี่ไงมาละอันนี้เราเดินเข้ามาก็เจอเควสเลยครับผมน่าจะต้องทำการคุยกับเจ้คนนี้ก่อนเอมิเลียเบลเทียโอเคคุณคิดว่ายังไงกับวันพรุ่งนี้ฉันควรมีไอเดียอะไรไหมเมจโปรเกตซับมันวิสโซวัตเน็กถามข้อ2ไปก่อนเราควรจะทำยังไงหลังจากที่เราได้เกณฑ์คนจะเกณฑ์ใครสักคนเข้ามาโอเคนี่ครับคนนี้ thank you สำหรับข้อมูล hi another follower ครับก็คือตอนนี้มี2อย่างแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อใจจากชาวบ้านในประชาชนมันให้เราไปทำเควสจากชาวบ้านก่อนครับเพื่อให้รับระดับความไว้วางใจจากคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเฮอร์ดินโอเคงั้นเควสใครอ่ะมีตรงนี้ขึ้นครับคนเดียวเหรอก็คนเจ๊คนเมื่อกี้นี้นี่หว่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยข้างหลังก็มีครับโอเคงั้นเราไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันโอ้โหตรงนู้นมี2คนเลยครับผมนะมาผมต้องการหาผู้ชายเข้าไปก่อนครับตอนนี้เราต้องเกณฑ์คนเข้าไปลบ มาหาตัวรับดาเมจหน่อยอันนี้คนไหนเนี่ยโอ้ยคนนี้โอ้โหคนนี้น่าอกใจจังโอ้ยคนโอ้คนนี้โอ้โหหุ่นพิมพ์นิยมเลยมาทำอะไรในป่าจ๊ะโอ้ยสเปคพี่เลยเดี๋ยวกูทำเควสก่อนออสการ์แลนเซตอันนี้บุ๊กคนขายหนังสือเอ้ยหนังสือเหรอขายเท่าไหร่อ่ะไหนดูหน่อยสิผมมีอยู่130ครับโอเคมันขายอยู่ที่150ครับผมนะโอ้โหไอ้ห่าขายโคตรแพงเลยแป้งอะไรอ่ะเควสเหรอมีอะไรให้ช่วยไหมอ่ะโอเคฉันมีงานที่นายทำอ่ะว่ามาอะไรดีเกี่ยวกับฉันจะไปหมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้คนนี้เหมือนไม่ใช่เควสอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้คนนี้คนขายหนังสือไม่เกี่ยวกันครับผมนี่เราต้องมาที่ตรงนี้มันมีคนเดินไปแล้วครับเมื่อกี้นี้โอ้โหไอ้นี่เอ้ยอยากได้ขวานอะเช่าขวานได้เปล่า อันนี้ขวานน่าจะเป็นขวาน2มือครับอาวุธใหญ่โอเคเควสเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงผู้ชายคนนี้ครับผมโอ้โหเก๋กะจังเลย เอาละไปครับชื่ออะไรเอ่ยอันนี้มันผู้ใหญ่บ้านนี่ว่าดีที่ได้พบแป๊บนึงอย่าคุยไม่เสร็จคุยไปอันนี้ไงเกี่ยวกับเอมิเลียครับข้อมูลที่ได้มาแล้วผมต้องไปหาใครเนี่ยเอดิวัลเควสเอมิเลียเหรออันนี้ให้เรามาคุยเฉยๆโอเคงั้นไปเลยครับผู้ชาวบ้านนี่มันเดินไวกันจริงๆฮะแต่เมืองนี้ผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่วะเนี่ยเข้าป่ากันอีกฮะมันแน่ทำอะไรอ่ะ
แอบคิดถึงใครจ๊ะคนสวยอ่ะโอเคอันนี้เรื่องที่เราต่อสู้กับหมาป่าโอเคปึ๊บไหนดูสิช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะมาเร็วๆเลยเจ๊อันนี้Before we begin our work, I want to know more about you. ใครสักคน You've come to our village from Wisterfield of all places and surprised us all, but why? โอเคข้อ1อันนี้ผมต้องอ่านครับเขาบอกว่าคนใกล้ตัวของฉันเนี่ยถูกฆ่าตายและฉันเชื่อว่ามันมาจากคำสั่งของใครสักคนนึงในที่ลาบลุ่มอ่ะและฉันพยายามจะค้นหาว่ามันน่ะเป็นใครนายอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฉันโดยที่นายอ่ะไม่เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะไรงั้นเลยเหรอมันไม่แฟร์นะโอเคโอเคงั้นมาเริ่มงานกันเลยอ่ะจัดไปเริ่มงานครับโอเคฉันฟังอยู่นั่นคือแผนของเธองั้นเหรออ่ะถามโอเคเริ่มเลยครับมีเควสขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวชาวบ้านวันนี้ผมเกณฑ์ใครจะบ้างวะเนี่ยไอคนนี้เกณฑ์ได้ปะนี่มาถือดาบครับโอเคไม่อยากคุยกับเราตอนนี้อันนี้ผมถือของอยู่ปะไม่ได้ถือโอเคครับหรือว่าชาวบ้านนี่คุยกับใครก็ได้หรือเปล่าอย่างไอหมอนี่ไม่คุยกับคนที่ถือเอ้ากูถือขวานอยู่ที่โอเคเรากำลังมองหาคนที่จะทำงานร่วมกับฉันน่ะนายคิดว่ายังไงล่ะไอ้คนนี้ต่อสู้อาวุธ2มือเก่งครับใช้โล่เก่งแต่อาวุธมือเดียวไม่เก่งเลยโอเคก็ถือว่า173สามารถอันนี้ได้นะอ๋อได้รับความเชื่อใจอ๋อบางคนมันไม่สามารถอันนี้ได้ครับผมโอเคงั้นเราสามารถคุยกับใครก็ได้ไอ้อันนี้อะไรอ่ะทีโอดอร์ครับโอเคไหนเราสามารถส่งสกิลได้ด้วยครับผมอันนี้อาเชอร์เหรอสายยิงธนูแล้วก็รีเสิร์ชได้ไวครับไอคนนี้เก่งเรื่องธนูเหรอเนี่ยเก่งเรื่องธนูผมว่าเอามันมาช่วยยิงก็น่าจะไวอยู่นะแต่อันนี้คือยังไม่รับความเชื่อใจมากพอครับ278 287โอเคความเชื่อใจยังไม่ถึงแต่บางคนมันถึงแล้วนะผมคิดว่ามันอยู่ก้ำกึ่งกันไปอะกูจะใครไปดีวะเนี่ยเอ้ยพี่ชายเกณฑ์คนเข้าหมู่บ้านก่อนครับไอ้คนนี้ได้เลยครับผมไอ้คนนี้เก่งเรื่องอาวุธมือเดียวแจ๋ว agility การทำสวนได้ระดับ2การเก็บเกี่ยวระดับ2การทำอาหารระดับ3ครับการคราฟถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่การใช้โล่พอได้ครับผมนะไอ้คนนี้ถือว่าผ่านอยู่นะไอ้ชื่อแจ็คครับผมแจ็คอัตมาครับโอเคเอาคนนี้แหละเอ้อ่ะคนนี้เลยครับไปได้มีอีกคนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราทำการส่งผู้ชายคนนี้คุณแจ็คไปอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับhousing tent โอเคครับเกมนี้มันน่าจะเอาผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีลูกได้หรือเปล่าเอาละ2ทับ2เรียบร้อยครับต่อไปเราก็ต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวบ้านในประชาชนที่นี่งั้นผมก็ต้องรับเควสจากใครสักคนนึงใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เขาเชื่อใจเราครับอย่างเช่นตอนนี้มีเควสเอาเป็นว่าไปทำงานที่บ้านโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมอาวุธให้ผู้ชายคนนี้ด้วยครับส่วนตอนนี้เราอาจจะต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านสักคนหนึ่งแล้วก็มีเควสที่ผมรับมาจากเจ้ด้วยเมื่อกี้นี้มีไหมนี่ครับผม Division in the Dark ได้รับความเชื่อใจครับผมนี่เควสนี้ที่ผมรับมาเนี่ยเอเมเลียขายแผนที่ไม่ค่อยไว้วางใจในหมู่บ้านเหรอบิสแกนให้ไปเอาเหรียญที่ถูกขโมยไปครับแล้วเหรียญนั้นซ่อนไว้ในที่ลับของพวกเขาอมันให้เราไปเอาเหรียญที่ถูกขโมยไปครับผมควรทำไหมอัดแท็กมาเลยไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นครับผมว่าน่าจะทันอยู่พรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาเลทกี่โมงอ่ะอันนี้ผมเอาคนเพิ่มไม่ได้นะมั้ง
เพราะว่าความชื่อเสียงผมเหลือแค่ประมาณ109ครับการจะเกณฑ์คนต้องใช้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเยอะงั้นทางที่ดีสุดคือการเราต้องทำเควสเก็บชื่อเสียงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เกณฑ์คนเข้าไปในหมู่บ้านเราแต่หมู่บ้านก็ไม่ได้มีแค่หมู่บ้านเดียวนะเกมนี้มีกี่หมู่บ้านไม่รู้ครับอันนี้เฮอร์ดินมีแบดฟอร์ด1 2แพสโต3ครับฟันวอสฟันวอส4 5คัสแมร์6ครับผมโอ้ยแผนที่ใหญ่มากครับผมเนี่ยแผนที่อย่างใหญ่เลยครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขอไปดูในส่วนของชาวบ้านหน่อยว่าบางคนเขาถนัดเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมบางทีเควสมันไม่ขึ้นครับแต่เราก็สามารถคุยกับพวกเขาได้นะอย่างอันนี้ผมสามารถเชิญเข้ามาได้อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับพวกนี้สักหน่อยคนนี้ใช้600ครับเก่งเรื่องการคราฟของแล้วก็ความแข็งแกร่งก็ถือว่าใช้ได้เว้ยมันเก่งกว่าไอ้ผู้ชายเมื่อกี้นี่อีกเจแอนนี่เหรอเนี่ย600ครับผมนะชื่อเสียงโอเคงั้นอย่างแรกครับผมต้องไปทำเควสก่อนมีเควสขึ้นมาตรงนี้ด้วยไปเอาเหรียญที่ถูกขโมยไปครับแล้วก็เอาไปคืนในส่วนของเจที่เขาให้เควสกับเรามาครับอันนี้เก็บได้ปะเก็บไม่ได้ครับผมไออันนี้อะไรอ่ะข้างในตั้มต่อไม้ไปเอาของก่อนครับโอเคจะถึงเควสแล้วครับแล้วก็เหมือนจะอยู่ในป่าด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจะเป็นอะไรครับมันจะมีคนเฝ้าไหมหรือมันถูกฝังไว้มันจะมีใครมันเกิดคำถามในหัวมากมายครับซึ่งตอนนี้จะถึงแล้วอันตรงนี้มีหมาป่าด้วยใช่ปะโอเคอยู่ตรงนี้ครับผมเดินตะเลิดมาอยู่แถวไหนนี่ไงอ๋อถูกซ่อนไว้เหรออืมเก็บมาครับผมแล้วก็ไปคุยกับเอมิลี่เอ้าง่ายขนาดนี้โอ้โถเอ้ยแล้วเจ๊มันรู้ตำแหน่งได้ไงวะทำไมไม่เดินมาเอาเองเออไม่เป็นไรถือว่าเป็นเควสง่ายๆครับเริ่มต้นแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหาอาหารไปตุนไว้ที่บ้านด้วยครับการที่จะต้องสู้กับพวกโจรเนี่ยผมว่าค่าอาหารต้องมีเยอะๆหน่อยเลือดต้องเยอะพลังกำลังต้องสูงเออเราจะไปเล่นแบบเนี่ยกำลังผมแค่นี้ผมบอกเลยผมเอาไม่ไหวเราไปฟาดมาจากพาร์ทที่แล้วครับเรารู้เลยว่ามันต้องใช้ของเยอะและค่อนข้างจะช้าด้วยเอาเควสไปส่งครับอ่ะโอ้ยเดินไวกันจริงๆเลยเอาเจ๊เอาเควสมาส่งครับอ๋อไม่คุยคนถืออาวุธโอเคครับเก็บอาวุธด้วยอ่ะคุณยังถือขวานอยู่กันเนี่ย เอาล่ะเกี่ยวกับสเตตใช่ฉันเจอแล้วมันถูกวางไว้อยู่นะโอเคความเชื่อใจ150ครับผมเฮ้ยโอเคแต่ตอนนี้ผมต้องไปเกณฑ์คนได้อีกป่ะ109เหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้ผมได้อะไรมา150ค่าชื่อเสียงอันนี้ผมได้เหรียญด้วยเหรอเหรียญเก่าเอ้ยเหรียญเก่าแล้วผมจำไม่ผิดเหมือนมันเอาไปขายได้หรือเปล่านะไหนดูซิ Stop wandering around. Yes. Is there something you need? Work peasants, there's no time to lose. เดี๋ยวก็ถามWhen the first usurper, we have the... อันนี้ไม่เอาต้องหาพ่อค้าป่ะพ่อค้าไอ้คนนี้เปล่าต้องเอาเหรียญเก่าไปขายดูก่อนครับนี่ครับเมอร์เชนโอเควันนี้มีอะไรขายบ้างแล้วก็เซลล์ครับอันนี้เราสามารถขายของที่บ้านได้ป่ะอันนี้ขายได้ไหมอันนี้ขายไม่ได้ครับผมแต่นี่สามารถซื้อของได้132เมื่อกี้ผมได้ความเชื่อใจจากเจ๊มาเท่าไหร่150ทำไมตอนนี้มันยังไม่พอวะหรือว่าเราต้องรับเควสเพิ่มอีกไอ้คนนี้ปะไหนดูสิดาริบอร์มีอะไรช่วยไหมอันนี้สมุนไพรครับผมมันให้เราไปเอาสมุนไพรให้มันโอเคแท็กเควสมาสมุนไพรอันนี้ง่ายๆครับผมมีเสกมีแฝดแล้วก็มีเฮฟไอ้มีเฮฟอยู่ประมาณตัวหนึ่งโอ้ยอย่างละ2อุ๊ยเควสนี้ง่ายอยู่ครับไปหาเก็บเลยครับผมเอาละตอนนี้ผมก็ได้ทำการเก็บสมุนไพรเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่รู้ว่าชาวบ้านมันเข้านอนกันหรือยังนะแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วโอเคไม่รู้ครับว่าอาจจะนอนดึกกันก็ได้ตรงนี้มันมีสมุนไพรเฮฟอยู่ประมาณ2ตัวครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนี่ช่วงหน้าหนาวเราเคยมาได้เก็บอยู่เก็บมาอันนึงครับแล้วก็ตรงนี้อีก2ต้นไปชาวบ้านยังไม่นอนนี่หว่า
ไอ้พวกนี้มันเลทกี่โมงวะเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเลยครับแล้วก็ทุกวันที่10เหมือนมันจะโดนเลทบ้านหรือเปล่าแล้วก็อีก5วันก็จะมีการที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้คนนี้มันไม่มีโล่นี่ผมจำได้ว่าผมมีโล่เหลืออยู่อันนึงครับอยู่ไหนโล่กล่องนี้ปะอันนี้ครับผมแล้วก็มีไม้กระบองเดี๋ยวเอาไปให้พี่ชายคนนี้เขาหน่อยนี่ครับให้คุณแจ็คเอาของไปด้วยครับใส่ไปเอาใส่ไม่ได้เหรอสกิลต่ำเกินไปที่จะใช้ไอเทมนี้เอ้าเดี๋ยวต่ำได้ไงวะเนี่ยมันไม่ถนัดโล่เหรอชิล2เอ้ามันยังใส่ไม่ได้ครับแต่มันก็ถืออยู่นะไอชาวบ้านนอนกันหมดแล้วอะข้างบนก็น่าจะนอนมั้งผมว่านอนแน่ๆเลยเอาเป็นว่าผมหาล่าสัตว์ก่อนครับไปช่วงนี้จะต้องล่าสัตว์ก่อนเพราะว่าที่บ้านผมตอนนี้เสบียงหมดต้องหาอาหารตุนไว้ก่อนครับไปเลยครับผมเริ่มล่าเลยเอาละผมเจอแล้วครับตัวนึงเราต้องทำการล่าครับกระต่ายตัวนี้โอ้ยแม่งเฮ้ยมันไปแล้วอะไม่ทันครับช่วงกลางคืนที่เขานอนกันเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เราต้องตุนอาหารไว้ให้กับชาวบ้านครับเพราะว่าพวกนี้มีรับศึกหนักกันโอ้ยมันคือวิ่งไวแต่วะ รู้สึกว่ามันจะตื่นตัวไวมากเลยอ่ะผมต้องค่อยๆเดินไปอันนี้ถ้าในคลิปมันมืดไปยังไงก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมขอดูปรับแสงเพิ่มขึ้นให้ไม่รู้ว่าเกมนี้มันปรับเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยมีแสงให้ผมปรับเลยอะแกมมาตรงไหนก็ไม่รู้ครับไม่เจอเลยอะมันได้ภาพประมาณนี้เลยครับโอเคเจอสัตว์สักตัวไหมเนี่ยไปหาเลยครับข้างหน้ามีเสียงหมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มครับยังได้อยู่นะเซ็นทรัลคอสอดอีกสถานที่หนึ่งเฮ้ยตรงนี้มีกวางแต่สเตลค่อนข้างจะยากเลยครับผมนะการล่าสัตว์แต่ผมต้องยิงทีเดียวให้ตายอ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากครับแล้วก็มีกระต่ายตัวหนึ่งโอ้โหแล้วยิงอย่างช้าคือผมต้องยิงระยะไกลๆเลยครับต้องวัดกันไปเลยอ่ะโดนไม่โดนอ่ะนี่ไม่โดนครับ โอเคประเด็นเนื้อแน่ๆเลยอ่ะยิงธนูเกมนี้ค่อนข้างจะยากอยู่เนี่ยแต่ผมต้องเดินห่างๆหน่อยครับโอเคโดนครับโดนเลือดเหลือประมาณครึ่งนึงเหลือนิดหน่อยครับเราต้องตามครับไปไกลไหมติดตามไว้โอเคมันจะหยุดแล้วครับโอ้ยไม่ถึงโอ้โหเป้าผมสไตมิน่าผมค่อนข้างจะน้อยเลยอะดึงแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วครับแต่ค่อยๆติดตามไปเจอปะไม่ทันกินแน่ๆครับถ้ามีคนมาบุกบ้านผมอันนี้มีแคมป์เอ้ยโอเคตัวนี้ต้องเข้าหัวอย่างเดียวครับโดนแต่ไม่ตายไม่ถึงต้องเข้าหัวอย่างเดียวครับเหมือนไอ้ตัวนั้นอ่ะเมื่อวันก่อนพาร์ทที่แล้วเรายิงเข้าหัวนัดเดียวคือแตกเลยครับผมนะแล้วก็จะผมต้องซุ่มหน่อยอยู่ใกล้ๆรังโจรปะเนี่ยตัวนี้การันตีครับโดนทีเดียวตายโอเคตายแล้วต่อไปครับต้องเป็นกวางอันนี้แคมป์โจรปะเนี่ยแคมป์ใครก็ไม่รู้เอาละผมต้องเอาตัวนี้ไปด้วยโอเคนิ่งๆครับไม่โดนหัวครับมันวิ่งมาพอดีเลยเราต้องเก็บตัวนี้มาก่อนครับได้เนื้อมาอันนึงไม่พอหรอกตัวเดียวมันมีคนนอนอยู่ปะเฮ้ยลองไปดูหน่อยครับเผื่ออาจจะขโมยของได้ ไปได้ปะ
อ่ะลองยังไม่ขึ้นชื่อครับค่อย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 เหมือนจะขโมยของไม่ได้ปะโอ้นี่ไงมันนอนอยู่ครับเฮ้ยมันนอนอยู่แต่เราไม่สามารถเก็บของอินเตอร์เล็กอะไรกับมันได้เลยอะถ้าเป็นในตัวเขาอะไม่คุยคุณอ๋อลุกให้มันขึ้นมาคุยกับเราได้ครับอ่ะเก็บอาวุธก่อน Available for sale today อ๋อมีอะไรขายอ๋อมีปลาอ๋อมันขายปลาครับผมอันนี้คือกิลฟิชมีฟิชมีสโมคฟิชด้วยอันนี้8ตัวเท่ากับ10เหรียญเหรอใช่ปะอ๋อตัวเดียวครับมันมีทั้งหมด8ตัวตอนเนี้ยผมซื้อมา2ครับเอาไปทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวนึงถ้าผมเป็นไปได้ผมอยากล่ากวางครับผมนะถ้าเรายิงกวางได้อีกตัวนึงคืออาหารเราจะพอเลย นอนอยู่ไปปลุกมาซื้อของสุดยอดจริงๆครับเราคิดว่ามันคุยไม่ได้ครับโอเคผมได้ปลามาตัวนึงแล้วก็กวางผมมันอยู่ไหนวะอีกตัวนึงครับมันมีลูกตาขึ้นอยู่แถวเนี้ยไปหาเนื้อเพิ่มไปอีกเยอะๆครับตรงนู้น2ตัวครับเราต้องวัดความแม่นกับเราละผมจะยิงมันตายไหมทีเดียวปุ๊บโอเคหลับครับผมเข้าไปที่ก้านคอล่วงมาเลยครับทีเดียวเฮ้ยลูกธนูเก็บไม่ได้นะครับผมนะเสียดายมากเลยเอาละอู้เนื้อตัวนี้2แสดงว่าตัวใหญ่กว่าตัวที่เรายิงไปก่อนหน้านี้ครับเอาละตอนนี้เราต้องกลับไปที่หมู่บ้านก่อนครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปนอนก่อนไปย่างอาหารอะไรทิ้งไว้ให้มันเรียบร้อยครับพรุ่งนี้เราต้องรับศึกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงไหนไม่มั่นใจอ่ะอาจจะมาช่วงเย็นก็ได้อันนี้วัวชาวบ้านอีกปะเนี่ยเขตชาวบ้านเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เขตชาวบ้านมั้งเขตชาวบ้านอยู่ฝั่งนู้นเอ้ย วัวฟรีเหรออ่ะฟรีไม่ฟรีเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหวัวชาวบ้านเอ้ยฮะเอ้ยลบไป10ครับผมนะความเชื่อใจเราต้องเก็บความเชื่อใจไปให้ถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพบแป๊บนึงนะผมต้องดูในส่วนของค่าของตัวเราด้วยครับ inventory max hp settlement game chest ในส่วนของคอเด็กเก็บยาร์ดpopulation เดี๋ยวผมลองกดสกิลก่อนครับอันนี้คือผมยังอัปเดตไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้ตัว attribute ของเราครับถือว่าน้อยมากเลยนะต้องอ่านหนังสือโอเคระดับผมค่อนข้างจะต่ำมากเลยวัวชาวบ้านครับเมื่อกี้นี้แต่ผมไม่รู้ว่าความเชื่อใจมันดูจากตรงไหนอะในหมู่บ้านเหรออ๋อนี่ไงเราต้องเก็บความเชื่อใจไปให้ถึง500ครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่220ตอนแรกเหลือ230ผมยิงไปเมื่อกี้นี้ตัวหนึ่งก็คือวัวครับลดไป10 ต้องค่อยๆเก็บไปเราดูในหมู่บ้านได้ครับผมอันนี้ก็คือต้องรีบกลับบ้านก่อนไปย่างอาหารก่อนครับนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยผมกำลังเดินไปไหนเนี่ยโอเคตรงไปหน่อยครับก็ถึงบ้านละอีกตัวหนึ่งนิ่งๆไว้ใส่เต็มข้อเพราะว่าไม่โดนครับผม โอเคคานูผมเหลือ18นัดถึงหมู่บ้านพอดีครับแต่หมู่บ้านเราอาจจะมีสัตว์อยู่ก็เป็นได้จริงๆมันก็ดักก็ได้นะแต่มันค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยทีนี้เราก็ไปย่างอาหารทิ้งไว้ครับรอให้ชาวบ้านมันมาเก็บกินเอาพวกนี้ต้องเลือดเยอะๆหน่อยยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมแล้วก็เบอร์รี่เก็บมาด้วยครับปั๊บเอาละเราก็ไปย่างอาหารทิ้งไว้เลยใส่ไม้ผมไม่น่าพอแฮะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนครับปุ๊บเฮ้ยอย่าโอเคได้3ผมว่าน่าจะพออยู่นะเอาไปใส่เลยครับไปย่างไว้ที่เหลือเขานอนกันหมดแล้วส่วนอีกคนนึงมันมีไม้กระบองอยู่มันน่าจะเอาไปฟาดกันได้อยู่ครับพาร์ทที่แล้วไอ้นั่นยังเอาไปฟาดกับโจนได้ทั้ง2คนเนี่ยโอเคครับอันนี้ใส่เป็นปลาครับมีเนื้อเล็กโอเคเนื้อเล็กครับผมเอาละเราก็เข้านอนได้เลยครับไปมันจะมากันแต่เช้าป่ะเนี่ย
วันที่10ครับผมอีก5วันจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวครับโอเคเอาละทุกคนเก็บของกันได้เลยโอเคมันมีคนเอาอาหารมาเก็บเรียบร้อยใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวผมเอามากินเลยแล้วก็ในส่วนของเนื้อใส่เข้าไปมีอะไรใส่เพิ่มอีกไหมโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเอาละผมก็เอาเนื้อของผมมากินเลยครับผมนี่ใส่มาแล้วก็เบอร์รี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ไว้ให้ชาวบ้านด้วยต้องใส่ไว้ในกล่องครับพวกมันจะได้เอาไปกินกันได้เวลามันหิวปึ๊บใส่มาปั๊บนี่ก็มีเห็ดอยู่นี่หว่าโอเคครับเราดึงมาอันนึงปึ๊บ2 3โอเคเหลือของเราไว้อันนึงครับปั๊บแล้วก็เบอร์รี่ควิกสล็อตเลข4อันนี้เก็บเพิ่มเข้าไปครับเย้เยี่ยมเลยแล้วก็ปลาที่เราเอานี่ไปครับมันก็เอาไปเก็บไว้เรียบร้อยด้วยนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เลยที่เหลือชาวบ้านก็น่าจะมีของอาวุธครบไม้ครบมือกันละไอ้หมอนี่มันใช้โล่ไม่เป็นอ่ะผมจะทำไงกับมันดีวะเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าอ่ะแล้วมันเอาโล่ไปเก็บไว้ไหนไม่รู้อ่ะบางคนสกิลการใช้โล่อาจจะไม่มีครับอย่างเช่นคนเนี้ยโลโบเนี่ยแอตทริบิวต์ครับการใช้โล่การใช้โล่อยู่ระดับ1อาวุธมือเดียว2มือความแข็งแกร่งระดับ1ถือว่าค่อนข้างจะน้อยเดี๋ยวนี้สามารถเอาไปขายได้นี่ไงเอาไปให้เอลเดอร์ครับแล้วเขาจะเชื่อใจเราอ๋อเป็นเหรียญเก่าเอ้ยผมเอาไปเลยผมมีอยู่กี่อันเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมต้องเอาไปให้ใครอ่ะมันจะได้ความเชื่อใจเพิ่มไอ้จริงกูก็ไปขโมยเขามาอีกทีนึงแล้วเนี่ย เออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วครับแล้วก็ส่วนอันนี้ยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรอันนี้เราต้องเก็บไปก่อนอันนี้มี2เหรียญอ่ะไปเลยครับผมเผื่ออาจจะได้คนมาอีกสักคนนึงมาเกณฑ์ไปที่หมู่บ้านครับพอดีเลยผมเอาเควสนี้ไปส่งให้ไอ้หมอนี่ด้วยผมเก็บของเข้าไปข้างในหมดเลยนี่ว่าเดี๋ยวก็จะมาเลทกี่โมงวะเนี่ยสมุนไพรเมื่อกี้นี้ผมเก็บไปในตรงไหนแปด2แปด2ครับโอเคเอาละเรียบร้อยครับไปเอาไปส่งมันซะเอาละเควสผมอยู่ด้านบนครับผมนะน่าจะเป็นไอ้ผู้ชายเสื้อเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมันเดินไปโคตรไวเลย ชาวบ้านเกมนี้มันเดินไวที่ผมเดินช้าครับคนคนนี้โอเคกูถือไว้ดิครับเอาละของที่ได้อ่ะที่นายต้องการอ่ะฉันหามาให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเราได้หนังสือด้วยเป็นหนังสือตอบแทนครับผมมีหนังสือเกี่ยวกับการทำฟาร์ม2เล่มแล้วก็การเก็บเกี่ยว2เล่มผมเอาเป็นในการเก็บเกี่ยวแล้วกันครับเพราะว่าผมจะเอาของเนี่ยดีๆเข้าตัวก่อนส่วนการทำฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวให้ชาวบ้านเป็นคนจัดการก็ได้ในคนที่ถนัดสายงานนั้นๆโอเคความเชื่อใจบวก150ครับผมแล้วก็เหรียญอีก1ครับมันเพิ่มความเชื่อใจให้กับคุณเหรออันนี้ผมสามารถเรียนได้เลยอ่ะประมาณนี้2215ครับโอเคปึ๊บ2215อ่ะเพิ่มไปบวกกันอ่ะยูสเลิร์นสกิลคุณต้องใช้ ability กด P เหรออันนี้การเก็บเกี่ยวบวก6อันนี้ผมใช้ไปยังอ่ะกดใช้ครับหนังสือที่ได้จากการอ่านเอ๊ะผมต้องเอาไปอ่านตรงไหนวะเนี่ยเอ็กต้าฮาวเวิร์ด2215เมื่อคุณอ่านหนังสือความอ๋อโอเคสองอันหนังสือสกิลนี้หนังสืออะไรอ่ะการเก็บเกี่ยวต้องใช้500 XP อันนี้ก็มีบอกอยู่เหมือนกันครับผมได้ประมาณ500 XP ใช่ไหมสามารถขยายความสามารถของคุณ
หรือสามารถตั้งได้ที่หน้าค่าตรวจสอบเฮ้ยอันนี้ผมเอาเก็บมาก่อนอาเชอร์ยังไม่ได้ครับน่าจะยังอ่านไม่ได้ป่าวโอเคงั้นผมเก็บไว้ก่อนเอาล่ะมันมีเฮ้ยแมวมีแมวด้วยครับผมเจ้าหนูเพิ่งเห็นแมววะเนี่ยรูปแมวครับเอ้ยเดี๋ยวไปทำ ผมขอไปหาของขายก่อนครับน่าจะต้องเอาไปขายกับใครสักคนนึงอันนี้ความเชื่อใจผมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้อยู่ที่370ครับผมโอเคอันนี้หนังสือเรียนไอ้คนนี้ปะเอามาขายกับคนนี้หรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับโรงเตรียมค่ำคืนนี้เหรอไอ้อันนี้ไม่ใช่ครับออสการ์มีอะไรขายบ้างอันนี้ผมอยากลองซื้อหนังสือมาสักอันนึงอ่ะเอาในส่วนของการล่าสัตว์ดีกว่าครับมีอยู่5เล่มการยิงธนูเหรอธนูกับล่าสัตว์ผมเอาธนูมาก่อนแล้วกันครับมาแล้วก็ตอนนี้ในตัวผมดูในสายของอาร์เชอร์510ครับมาเราจะทำการเรียนสกิลนี้เลยปึ๊บสตามิน่าอันนี้กดใช้ยังไงวะเนี่ยแอตทริบิวเหมือนจะยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าต้องไปเอาไปใช้ที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโอเคแต่ผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับส่วนเหรียญเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเอาไปขายให้ใครเหมือนพาร์ทแรกๆผมเคยเจออยู่ไอ้หมอนี่หรือเปล่าไอ้หมอนี่เดินมาเมื่อกี้นี้แล้วผู้ใหญ่บ้านปะผู้ใหญ่บ้านนี่บ้านใหญ่กว่าคนอื่นเลยเนี่ยมีบางอย่างคอยนี่ไงอันนี้ปะเตลครับนี่ความเชื่อใจ30โอเคปึ๊บขายไปตอนนี้ได้เท่าไหร่หมู่บ้านนี้อยู่ที่ประมาณ460ครับขาดอยู่แค่40เท่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านก่อนครับไปลองไปอ่านหนังสือที่แถวบ้านดูก่อนเฮ้ยมันมาเลทตอนไหนกันวะเนี่ยผมว่าน่าจะมาช่วงค่ำๆแน่เลยอ่ะไปต้องรีบกลับก่อนครับอันนี้อาหารผมหมดยังโอเคอาหารยังพอมีอยู่ไปเลยครับผมหลังจากที่เราทำความเชื่อใจได้ประมาณ500ครับสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนจากเควสนี้ก็คือเราจะได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นประมาณ300โอเคก็บวกกับที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็เป็น109ก็ประมาณ400กว่าครับผมต้องเอาไปจ้างดีๆสักคนนึงอ่ะต้องหาคนดีๆก็สักคนนึงอาจจะต้องเป็นผู้ชายก่อนครับจริงๆก็อยากได้ผู้หญิงนะแต่ด้วยความที่ว่าไอ้เกมันต้องเน้นใส่ศักยภาพในการป้องกันบ้านด้วยครับผมนะคือถ้าเราไม่อยากแตกหรือไม่อยากตายไปบ่อยก็ต้องอาจจะต้องใช้วิธีนี้ต้องหาคนเทพๆครับผมตอนนี้เรายังเป็นแบบคนกากๆอยู่ครับเอาง่ายๆคือเก่งแต่ปากนั่นเองแต่อนาคตมันก็ไม่แน่กันหรอกนะเอาล่ะหนังสือเรียนมันจะอ่านตรงนี้ได้ไหมอะไรเมื่อกี้นี่เสียงอะไรขึ้นอาร์เชอร์ผมไม่รู้ว่าหนังสือเรียนสกิลเนี่ยมันต้องใช้แบบไหนอะ reading จากการอ่านเหรอหรือผมต้องมาอ่านตรงนี้ Happy days. All thanks to you. เดี๋ยวนะมันต้องมีโต๊ะอ่านหนังสือปะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวนะตรงนี้เหรออ่านในนี้มันนี้มันไม่น่าเกี่ยวเชนเอ็กต้าเดี๋ยวผมต้องเซฟก่อนครับปั๊บโอเคเอาละเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวคอเด็กตัวนาวอาร์มี่ไอทหารผมใส่ไปสัก2คนเลยใช่ปะแจ็คด้วยคนหนึ่งโอเค2คนใส่ไว้ด้วยกันครับนี่ทหารยังไม่มีใครกระดูกแตกโอเคเฮ้ยพวกนายพร้อมไหมอันนี้อาหารมีอยู่ครับมีไก่อยู่เอาละสองคนนี้ให้มันจัดเตรียมเราไว้ก่อนครับส่วนเรื่องหนังสือผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ยังไง
กดใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเก็บไว้กับตัวเราดีกว่าง่ายดีครับเอาละตอนนี้เราไปหาล่าสัตว์เพิ่มก็ได้เพราะว่าเนื้อสัตว์ผมน่าจะเริ่มหมดแล้วมีย่างไว้เหลือบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้มีปลาอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเอาปลามาเลยครับปึ๊บเอาปลามาใส่ปั๊บเพิ่มเลือดไปด้วยอาหารได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละอ๋ออันนี้คือมันคือบัฟที่เรามีอยู่ครับเรากินอาหารอะไรเข้าไปตอนนี้มันบวก10สตามิน่าอันนี้สตามิน่ารีเจนบวก1ไวขึ้นหน่อย work attribute หรือเราเอาไปใส่ให้ชาวบ้านดีเปล่าวะผมลองใส่ให้ไอ้คนนี้ดูดิไอ้แจ็คใช่ป่ะ attribute นี่เปล่าหนังสืออ๋อหนังสือนี่เอาไปเรียนให้กับชาวบ้านครับผมนะนี่ไงโอเคส่วนอาร์เชอร์หนังสือหายปะนี่ไงหายไปแล้วครับอาร์เชอร์ไอ้คนนี้แอตติบิวอยู่ที่2เฮ้ยได้อยู่นะถ้าผมเอาไปใส่อาร์เชอร์ให้มันอะอันนี้หายปะหายไปแล้วโอเคถ้าเราใส่เมื่อกี้นี้คือระดับ1ถ้าผมใส่ไปมันก็อยู่ที่ระดับ2เอาไปใส่ให้ชาวบ้านเองส่วนตัวเราก็ต้องใช้ความคุ้นเคยของเราเองครับโอเคไปล่าสัตว์กันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายคิดว่าอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวพวกมันกันบ้านกันดีกว่าครับเราน่าจะออกคำสั่งได้กด K ดู K ยังไม่มีครับคำสั่งเดี๋ยวผมต้องขอเช็คแป๊บนึงนะพวกนี้ให้ทำไงดีอะรีกิฟโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับเอาเป็นว่าพวกนายอยู่บ้านกันบ้านแล้วก่อนแล้วกันกาดครับคอยเฝ้าระวังไว้เอาละเราไปหาอาหารเพิ่มเติมดีกว่าครับแล้วก็มันจะมาเลทกี่โมงวะเนี่ยอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนี่ไงมีกวางอยู่ตัวนึงตอนนี้ผมเหลือเท่าไหร่เหลือ18นัดถ้าเป็นไปได้เราต้องหัดยิงธนูบ่อยๆครับเดี๋ยวๆมันไม่โผล่หัวเราต้องมากะตรงนี้ปุ๊บ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 วิ่งมาทางนี้ครับแต่มันแตกตื่นเอาละมันเข้าไปทางป่าแล้วครับมันเห็นผมไหมไม่เห็นโอเคมันกินอยู่ครับจังหวะนี้เลขสามอ่ะธนูหัวโอ้ยจะไม่แตกวะเข้าเต็มดั้งเลยอ่ะวิ่งไปนู่นละ แล้วมันวิ่งทีนี่คือแทบจะต้องปล่อยเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลนะแต่ถ้าเราอยากจะลองความแม่นแล้วก็อาจจะลองระบบเกมครับว่ามันยิงได้ไกลแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นคำตอบไม่โดนครับวิ่งไปอีกละโอ้โหเกมนี้ต้องผมว่าต้องเล่นสายธนูบ่อยๆแล้วล่ะมันจะมาเลทตอนไหนเนี่ยมันจะมีการเลทวันนี้ครับแต่วันนี้มันก็ประมาณบ่าย3โอเคไม่มีครับงั้นผมไปรับเควสต่อก็ได้มั้งไอ้เหี้ยแม่งเลทบ่าย3พอดีเลย โอเคเฮ้ยรวมตัวครับรวมตัวเลยมานี่มาครับมาจากทางไหนอ๋อทางขวานี่ครับมีคนมาเลททางนี้งั้นเราต้องรีบจัดการก่อนเลยครับอาหารผมมีอยู่โอเคทางนี้เลยอ๋อนี่ไงถ้าผมยิงตัดกำลังมันก่อนได้ยิ่งดีครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลายิงกับมันเยอะโอเคโดนโตนี่ครับจัดการมันเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยโอเคแคปโอเคเฮ้ยเพื่อนเราล่วงไปคนนึงโอเคยิงช่วยครับ
โอเคตายสู้มันเพื่อนโอเคกูยิงโดนใครวะเนี่ยอุ๊ยไม่โดนทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอเคดีฟีตอเลเดอร์ครับเราป้องกันไม่ได้แต่เราเสียเราเสียทหารไปคนหนึ่งแล้วอันนี้มันตายปะเนี่ยเดี๋ยวเราโจเซฟครับไอ้คนนี้มีผ้าพันแผลด้วยโอเคเก็บมาเฮ้ยนายไหวไหมแบนเนตครับเราสามารถพันได้รักษาเพื่อนได้ด้วยครับผมแล้วไอ้นี่รักษาได้ปะเนี่ยเฮ้ยตายไปคนนึงอะแพทริกโอ้มีเนื้อด้วยมีเหรียญไอ้หมอนี่มันไม่มีโล่ครับเออผมก็มันทำโล่ไม่ได้ผมเอาโล่ไปให้มันใส่มันสกิลมันยังไม่ถึงอะแล้วอย่างนี้เราต้องทำไงเนี่ยเช็คประชากรทหารก่อนสิแตกไปคนหนึ่งอันนี้ตายเหรอ Fallen is battle ทำไงได้บ้างอะเราเรียกกลับได้ไหมประชากรผมเหลือกี่คนเนี่ย Settlement หายไปคนหนึ่งครับผมรู้สึกไม่ดีเลยอะเมื่อกี้นี่มันโดน2อ่ะผมก็อยากจะเข้าไปนูเนียนะแต่ธนูผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์อยู่อันนี้แจ็คก็แจ็คก็ยังอยู่นี่หว่าแสดงว่ามันยังไม่ตายมันน่าจะฟื้นคืนชีพได้ครับไอดอลซิติเซนเหรอพลเมืองที่ไม่ได้ใช้งานเฮ้ยจะบอกว่าตายแล้วตายเลยอ่ะตายแล้วตายเลยอันนี้มีสกิลอะไรบ้างอ่ะในตัวผมตอนนี้ผมทำไงกับมันได้บ้างวะเนี่ยเราสามารถเรียกคืนได้ปะเหมือนผมเคยเห็นทอทอเรียลเขาขึ้นมาอยู่อะตอนที่ว่าบรรดาชาวบ้านเราเจ็บป่วยแก่ตายอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องไปกดตรงไหนอะอาจจะต้องมีค่ายรักษาหรือเปล่าอันนี้โล่ครับไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นบ้านคนตายดีงั้นอะอันนี้เป็นบ้านคนตายงั้นเหรอโอเคงั้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสั่งให้เขาทำงานปกติแล้วกันโอเคอีเวนตอรี่ไม่มีอะไรครับเอาละเสียไปคนนึงครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังดีครับเป็นตัวรับดาเมจให้แต่เรามีภารกิจที่เราต้องทำอยู่อีกอย่างนึงคือไปเพิ่มค่าชื่อเสียงครับอีกแค่นิดเดียวเราก็จะปลดล็อกความเชื่อใจครับไป โอเครอบนี้เราเลทกันได้ครับมันจะมีอีกวันไหนวะเนี่ยไปเข้าไปในหมู่บ้านครับผมโอเคทางขวามีห้องมีค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ผมต้องรอดูครับว่าเวลาผ่านไปแล้วมันจะฟื้นคืนชีพหรือเปล่าตอนนี้มีเควสอยู่ประมาณอีก2คนอยู่ข้างหน้าผมไปครับผมขาดอยู่แค่40ความเชื่อใจเท่านั้นเราก็จะได้ปลดล็อกเควสนี้ก็จะสำเร็จครับผมนะซึ่งคนที่เราต้องมาทำความรู้จักก็คือคนนี้กูถือขวานใช่ไหมเนี่ยโอเคชื่อแอนด้าครับมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะฉันเป็นคนที่น่าแปลกใจขนาดนี้เหรองั้นบอกฉันได้ไหมว่าจะให้ฉันทำอะไรไปให้เราไปอะไรเนี่ยทริปเปิลคอร์ดให้แอนเดียประมาณ2อันครับผมแล้วก็เอาหนังมาให้แอนเดียกิวลอยอีก2อันอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะง่ายครับไปผมว่ายังไงก็น่าจะผ่านครับเดินกลับไปบ้านรอบนึงก็ได้ละโอ้โหนี่ผมเอาเนื้อที่เราได้จากโจรมาใส่ครับดูหลอดเลือดผมดิเออเต็มเลยครับผมแล้วก็ไอ้หมอนั่นมันก็ยังไม่ฟื้นใช่ไหมแกยังไม่ฟื้นอีกเหรอจะทำไงกับมันดีวะเนี่ยต้องรอผ่านไปคืนนึงครับต้องดูว่าคืนพวกนี้ผ่านไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมต้องมาเอาซิปเปอร์คอร์ดก่อน2อันแล้วก็มีเพลประมาณ2ครับปั๊บใช่ไหมบิง2เพลโอเคแล้วก็ตรงนี้เราจะทำการเอาเหรียญเอาไปให้พ่อค้าด้วยมีซิปเปอร์คอร์ดครับโอเค2อันครับโอเคครบแล้วครบเรียบร้อยครับผมไปกลับไปที่หมู่บ้านครับแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์รี่ไปใส่ไว้ตรงนั้นดีกว่าที่ล่าสัตว์ครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้มีไอ้นี่ครับ
ตัดมาติดด้วยฉุกเฉินยังไงเราก็จะได้มีอาหารใส่ไว้ในเตาได้ครับผมนะอ่ะเอาไปใส่เลยครับนี่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 ปุ๊บแอดเข้าไปเอาละพี่เหลือก็แค่รอเวลาครับผมนะเกมนี้ยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะผมบอกเลยว่าน่าจะเล่นกันยาวๆไปแบ่งไอ้ผมโดนเดินขึ้นข้างบนมันเดินลงมาข้างล่างครับผมนะ เดินสวนทางกันโอเคแล้วมันเดินไปไหนอีกวะน่ะโอ้โหโอเคเอ้ยเก็บขวานด้วยครับแม่ชาวบ้านในเมืองนี้ไม่ชอบคุยกับคนที่ชอบถืออาวุธใส่กันครับผมนะแต่กูเห็นในโททอเรียลเมื่อกี้นี้มันตีกันในหมู่บ้านไม่ใช่หรอวะ ผมว่าจะต้องมีการก่อกบฏอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับเควสอยู่กับใครอยู่กับไอ้หมอนี่ปะคนไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงครับอ๋อเจ๊คนนี้โอ้ยแอนเดียเอาของมาให้แล้วครับนี่ไงสิ่งที่ร้องขอไปป้าบเรียบร้อยครับผมตอนนี้คุณคือเพื่อนในส่วนของหมู่บ้านแห่งนี้ครับผมเฮียดินแล้วเราก็ไปคุยกับปาสโตเอลเดอร์ครับผมอ่ะอันนี้คือระบบรับหมู่บ้านหนึ่งมันให้เราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมเนี่ยปาสโตโอ้ยตรงนี้ครับผมโอเคตอนนี้เราเป็นมิตรกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเราน่าจะซื้อของซื้อของได้ถูกขึ้นไหมเฮ้ยซื้อขายได้ถูกขึ้นครับผมนะ50เหรียญแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยซื้อขายได้ถูกขึ้นครับส่วนเรื่องลมเตี้ยมอ่ะมีอะไรให้ช่วยไหมโอเคอันนี้ยังไม่ต้องสนใจครับแต่ที่ผมสนใจก็คือชาวบ้านการที่เราจะเกณฑ์คนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ค่าอันนี้น้อยลงครับ464เฮ้ยยะ15เหรียญงั้นผู้หญิงผู้หญิงเลยนอร่าจ๊ะนอร่าเหรอกำลังหาคนเข้าบ้านอันนี้ใช้โอ้800โอ้โหแม่บ้านสีเรือนเลยนะเนี่ยคนนี้โอเคยังไม่ได้ครับผมนะต้องใช้ประมาณอีกเท่านึงอ่ะเราสรุปคนเมื่อกี้เฮ้ยมันฟื้นแล้วว่ะไอ้แจ็คฟื้นแล้วไอ้แจ็คฟื้นแล้วครับผมนะโอเคชาวบ้านเขามีคูลดาวน์อยู่ครับก็ถือว่าดีนะเราไม่ต้องไปนั่งเชิญใหม่แต่ตอนนี้ผมต้องทำการต้องรับผู้หญิงเพิ่มครับผู้หญิงต้องมีแม่บ้านสีเรือนคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อแอนเอ้ยจำได้ว่าเจ๊แอนนี่ใช้400ป่ะโอ้ย600ครับโอผ่านเลยครับผมนะ เป็นผู้หญิงที่มีกล้ามครับผมแล้วก็ใครเดียอยากได้ผู้หญิงอีกคนนึงครับผู้ชาย2คนแล้วเราหารางวัลไปให้กับโรโบซะหน่อยอันนี้ใครอ่ะนอร่าคนเดิมครับโอเคนุ่นๆๆๆแต่งตัวอาจจะไม่ค่อยดูธรรมะธรรมแมงเท่าไหร่อุ๊ยเจ๊คนนี้อุ๊ยคนนี้อยากได้เองอ่ะเฮลก้าครับ300คนนี้ทำอะไรเก่งอ่ะคนนี้ใช้2มือเก่งครับใช้โล่ได้แล้วก็การทำอาหารถือว่าเก่งครับผมนะมันจะอยู่ในสายที่ผมต้องการครับผมต้องการสายคนที่แบบทำอาหารไอ้ทำพวกคราฟของไวๆรีเสิร์ชไวๆหน่อยครับอันนี้ใครเนี่ยดีโอนาดครับผมไหนดูซินายเก่งอะไรบ้างอ่ะ241ครับฟอลโลเวอร์อ้าว000อะไรเนี่ยเบก้าเอ้าขอทานเหรอเนี่ยโอ้มีขอทานด้วยโอเคเอาไว้ฉันประชากรเยอะเมื่อไหร่ฉันจะมาชวนนายแล้วกันนะคนนี้ผมเล็งไว้ครับเอลลานอร์ครับผมไหนดูซิ291คนนี้ล่าสัตว์ได้หาอาหารเก่งรีเสิร์ชได้ค่อนข้างจะไวครับผมแล้วก็291ผมว่าผมเก็บค่าอันนี้เอาไว้ไปจ้างคนที่แบบเก่งๆดีกว่าว่ะเดี๋ยวอีกผมว่าอีกเฟสหนึ่งมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะแย่นะเนี่ยเอ้ยใครเดินผ่านเนี่ยเฮลก้าเอ้ยอดใจไว้ผู้หญิงไม่ต้องไว้ที่หลังครับถึงแม้มันจะขัดใจไปเถอะแต่เราต้องการความแข็งแกร่งในหมู่บ้านของเราก่อนครับการที่เราจะดูแลใครสักคนหนึ่งหมู่บ้านเราก็ต้องมั่นใจว่าสามารถปกป้องพวกเขาได้ครับผมนะความคิดผู้ใหญ่บ้านมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราเกณฑ์ไปเราเอาแต่ความสุขใส่ตัวเองครับผมสุดท้ายคนที่ไม่อยู่กับเราก็ลำบากครับงั้น
ไปเรากลับไปทำในส่วนของ Lumberjack ก่อนก็คือในส่วนของการตัดไม้เดี๋ยวผมต้องเอามาไว้โซนไหนดีผมว่าโซนนี้ก็ไม่เลวนะนี่ครับเราต้องลำเลียงของไปไว้ที่หมู่บ้านแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าครับอาจจะต้องไปหาคนมาจ้างครับผมนะเพื่อที่จะหาคนไปหามงหามเหมืองแล้วก็การหลอมแร่ผมยังไม่ได้ตีเลยครับผมนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะมันมีการเลทบ้านแบบนี้ผมว่าสนุกมากตีกันมันแน่ๆครับผมนะตรงนี้ปลาเดี๋ยวผมทำการครับในส่วนของไหนล็อกกิ้งแคมป์ครับผมปึ๊บวางได้ไหมโอเควางได้ครับเดี๋ยวเราวางเข้าไปในป่าเนี่ยตรงนี้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวทำการเอามาใส่เลยครับผมอันนี้รีซอสที่มันต้องใช้ครับ80ไม้6แล้วก็ไม้อีก13ครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยอันนี้ผมให้ชาวบ้านมาทำได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาใครดีอะเอาระบบเมียครับมานี่เอาตรงเรามาได้ปะอันนี้ผมออกจากอันนี้ก่อนอ๋อมันนอนกันแล้วนี่ว่าโอเคอันนี้ชาวบ้านครับเดินผ่านบ้านเราอีกแล้วงั้นต้องเป็นหน้าที่เราแล้วครับผมจัดเลยเอาละครับไปผมว่าผมน่าจะเก็บมาพอสมควรแล้วตรงนี้มีเนื้อสัตว์ด้วยเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้ครับเพราะว่าผมเอาไปตั้งไว้ตรงแถวกลางป่าตรงนี้เลยนี่ตอนแรกผมว่าจะไปตั้งข้างหลังละแต่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราหน่อยครับเยื้องๆไปนิดนึงนี่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 อยู่ทางนี้โอเคครับเอาไปใส่เลยตอนนี้ผมขาดแค่ไม้อย่างเดียวเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันครับผมนะมาเฮ้ยเกมนี้ผมว่าโอเคนะสนุกมากครับยังมีหลายอย่างที่เราต้องไปค้นพบกับมันอันนี้10อันครับใส่ไปเลยแล้วก็ไม้อีก4ครับไม้4อันนี้ผมยังไม่ได้ตัดเลยตัดด้วยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกว่าสกิลเราจะขึ้นได้แต่ละอย่างครับต้องแบบค่อยๆไปอ่ะอันนี้ผมสามารถเก็บได้แล้วแล้วก็ดูในส่วนของแอตทริบิวต์เราครับผมกดตัว P อันนี้การเก็บเกี่ยวอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มสกิลมาเรดดิ้งบุ๊กแคดเอ็กซิสแอปโพเทเรียลโอเคอันนี้ปั๊บหรือใครมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนหนังสือสกิลก็ลองแจ้งผมคอมเมนต์ได้ครับผมนะอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ลองไปแล้วก็คือเราสามารถให้เพื่อนเรามันเรียนสายนั้นได้ครับอันนี้ไม้มันเลื่อนอะไรวะเนี่ยโอเคปุ๊บไม่โดนไม่โดนครับโอเคครับโดนไหมเอาละเก็บอะไรครับผมอันนี้น่าจะเก็บได้ละเราก็เอาไปใส่ครับขาดอีกแค่4อย่างปั๊บโอเคอันนี้อีกหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เก็บได้เลยปะอันนี้เก็บได้เลยเก็บได้ครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องเก็บเพิ่มปะเก็บโอเค6อันครับผมครบเรียบร้อยเราก็เอาไปใส่ไว้ตรงที่เตรียมของครับคราวนี้เราก็เดินใส่ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในจุดของ Locking Camp ครับผมเราสามารถให้คนมาตัดไม้ตรงนี้ได้หรืออาจจะเป็นที่เก็บไม้ก็ได้นะครับผมนะอันนี้ Construction Camp ปึ๊บปะเข้าไปโอเคปึ๊บโอเคมีอีกไหมตรงนี้เพิ่ม Manage ได้ครับผมนี่ว่าจะให้หาเป็นอะไรครับผมนะอันนี้คือขาดเลยอ่ะอันนี้ขาดขวานเราต้องเอาขวานไปใส่ไว้ข้างในนี้ด้วยสมมติว่าผมเอาขวานนี้ไปใส่ไว้ให้มันจะขึ้นไหมลองดูครับปั๊บขวานหายแต่โน้ตแท็กก็คือยังไม่มีคนมาทำงานตรงนี้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกว่าใครต้องมาทำงานอันนี้คือเราสั่งงานไปแล้วเราสามารถบอกได้ครับอันนี้ผมขอให้มันไปหาในส่วนของล็อกประมาณสักอันนี้21อันนี้ประมาณสัก21ครับโอเคคนที่รับหน้าที่ทำก็คือส่วนของโรเบอร์เมียผมก็เอาขวานเอ้ยโรเบอร์เมียมันมีขวานอยู่แล้วโอเคงั้นผมดึงขวานผมกลับเอาละเรียบร้อยครับในส่วนตรงนี้ต่อไปก็เป็นในส่วนของสตัมป์ลัมเบอร์แจ็คครับผมเราสามารถเปลี่ยนจากไม้เปลี่ยนจากไอ้นี่เนี่ยให้กลายเป็นไม้ได้ทีนึงถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำได้เลยครับนี่เราจะวางไว้ข้างๆกันได้ไหม
ข้างๆกันก็คือประมาณนี้เอาละที่เหลือเราไปเตรียมไม้ครับไม้อีก3ไม่ยากครับผมนะนี่แหละเรามีคนมาประมาณ2คนละจริงๆผมได้3แต่เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานอยากได้คนเก่งๆมาสักคนนึงครับปึ๊บมาตัดไม้อีกประมาณ2ชิ้น3ดิจึ๊บปึ๊บอันนี้เปิดครบโอ้ครบเพิ่มผมพังกันนี่หว่าโอเคครับจึ๊บอืมโอเคก็เก็บมาเลยครับ1ไปเริ่มต้นการใช้ชีวิตถือว่าการเล่นรอบแรกบ้านผมไม่แตกครับผมนะแต่ก็เสียไป1คนนี่ถ้าผมมีอยู่2คนผมบอกเลยน่าจะไม่รอดครับผมแล้วก็อีกตัวนึงผมยิงธนูระยะไกลไปมันก็ถือว่าตัดกำลังได้ค่อนข้างเยอะเฮ้ยผมไปเก็บของมันยังวะไอ้ตัวธนูตัวนั้นน่ะจำไม่ได้ฮะเอาล่ะตรงนี้ผมน่าจะเหลือไม้อีกสักต้นนึงมั้ยที่เราตัดไว้ไม่มีใช่ปะยังไม่มีก็ตัดมาใหม่ครับฮึบฮึบอืมมาเพลนนี้อยู่ค่อนข้างจะไกลครับเราต้องเดินหน้าต่อไปอันนี้ใช้ประมาณ10ปึ๊บไอ้มาครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้ตัดเลยครับผมเดี๋ยวเล็งให้ตรงครับปึ๊บนั่นแหละตัดไปอืมโอเคเก็บมาเลยทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมอันนี้น่าจะได้อีกชิ้นหนึ่งมะอันนี้เทครับเอาละเอาไปใส่เลยครับผมอ๋ออีกชิ้นเดียวนี่หว่าโอเคอันนี้8อันเดี๋ยวผมขอดรอปไอ้ตัวนี้วางไว้ข้างๆก่อนครับปั๊บแล้วก็ขาดอีกประมาณ5ชิ้นครับนี่อันนี้ทำง่ายอยู่นะผมว่าตัดตรงไหนมันก็ได้เหมือนกันครับนี่เอาเกินไว้ก่อนเอาละไปใส่ได้เลยครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ก็บิ้วได้เลยครับปึ๊บเอาละเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เสร็จไปที่เรียบหนึ่งคือเราต้องเอานี่เอาอันนี้มาครับปึ๊บลองลากดูแล้วเราก็ใส่ไปที่ตรงนี้เมนเนจครับใส่ไปใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมต้องใช้ขวานด้วยขวานลองเอาขวานเราไปเลยมาปึ๊บปั๊บคราวนี้ก็ต้องให้คนมาทำงานครับอันนี้ต้องเอาช็อปไปวางเหรออันนี้มันเนตแต่ผมอยากจะลองแบบว่าทำเองอ่ะได้ไหมเอาช็อปไปวางอันนี้รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องใส่ไว้ตรงนี้ครับถูกแล้วแล้วก็เอาขวานใส่เข้าไปอันนี้ก็แค่รอคนมาทำงานครับเอาเป็นว่าเราไปนอนก่อนตอนนี้4:00แล้วโอ้โหจิ๋บหายละกว่าจะทำอะไรเสร็จครับจะ5:00แล้วครับผมนะแต่ทุกครั้งการนอนเราก็จะตื่นอยู่ที่ประมาณ6:00เช้าครับผมนะอย่างน้อยผมก็นอนสักชั่วโมงนึงก็ยังดีเอาละไปเลยครับผมนอนเอ้ไอ้แจ็คเป็นไงบ้างวะเนี่ยอยากดูหน้าไอ้แจ็คหน่อยเอาละเราไปนอนก่อนเลยครับสลีปปิ้งวันที่11ครับผมอีก4วันก่อนจะเข้าหน้าหนาวเอาละทุกคนเช้านี้อันสดใสก็ฝากทุกคนไปไอ้ทำไมไอ้เนื้อนี่ผมมันไม่สุกสักทีนึงอ่ะมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไปไหนกันหมดวะอ๋อไอคนนี้ไปตัดไม้โอเคงั้นนี่ไงไอ้แจ็คไปตรงนี้ครับนี่ไงแจ็คกำลังเดินทางไปที่ลัมเบอร์แจ็คเพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็ผมรู้สึกว่าของมันน่าจะมาเก็บไว้ในกล่องด้วยกันได้หรือเปล่านะตรงนี้มีกระต่ายด้วยเดี๋ยวผมค่อยมาดูอันนี้ผมขอไปดูในส่วนของไอตรงนี้ก่อนครับผมอยากรู้ว่าสตอเรจที่เขาเก็บมาได้เนี่ยเขาจะไปทำงานกันตรงไหนนี่ผมอยากดูการตั้งค่าแบบว่าเราสามารถสั่งชาวบ้านจากเมนู UI ตัวนี้ได้หรือเปล่าอะ Attribute Settlement Housing
นี่ไงออเตอร์ครับติ่งของต่างๆโปรดักชันแกมเชสนี่ไงนี่เราสามารถเลือกได้เราสามารถสั่งตรงนี้ได้เลยนี่ครับผมอันนี้คือการอันนี้คือที่หาอาหารนี่ล็อกกิ้งแคมป์ครับโอเคกำลังทำงานกันอยู่สต็อกตอนนี้ยังไม่มีครับผมนะนี่ครับขึ้นอยู่ประมาณนี้เขาก็กำลังตัดไม้เดี๋ยวเราก็ไปเช็คงานกันหน่อยนี่ไงมันตัดมากันเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้แมนเนจดูหน่อยครับมีขวานล็อกกิ้งแคมป์สตอเรจนี่ไงมันเอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วครับผมประมาณ150แต่ผมจะดูดิว่ามันจะเก็บจริงหรือเปล่าอ่ะรอดูครับว่าจะเอาของมาเก็บไหมเราต้องเช็คกันเอารอเลยครับผมหรือว่ามันเอาไปเก็บที่สตอเรจไหนเนี่ยเฮ้ยมันเอาไม้ไปไหนวะมันเอาไม้ไปไหนแมนเนจแคมป์ไม้ไปอ๋อมันเอาไม้ไปเก็บไว้ที่บ้านโอเคมันตัดเสร็จแล้วมันก็ไปเก็บไว้ที่บ้านครับไอคนนี้ก็จะมาตัดไม้ต่ออาจจะมีบั๊กนิดๆหน่อยๆครับผมนะอ่ะแล้วรอดูครับว่ามันจะไปเก็บไว้ที่บ้านเออผมนึกว่ามันเอาไปเก็บไว้ในที่สตอเรจตรงนั้นครับแต่สุดท้ายมันก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกๆคือเราเอาของมาเก็บไว้ในกล่องไว้ในพวกเครื่องที่เราไปหาของไอพวกเนี้ยสุดท้ายมันก็เอาของมาเก็บไว้ในกล่องตรงนี้อีกทีนึงซึ่งมันน่าจะเอาไม้มาเก็บไว้แถวนี้แล้วผมรอดูเลยนี่ไงมันเก็บไปแล้ว เออแปลกๆแล้วนี่ไง2ไม้ครับมันเอามาเก็บไว้แล้วโอเคมันไปหาไม้มาเอาล่ะผมว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเพลินมากครับสำหรับเกมนี้นะยังไงก็ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับเดี๋ยว EP หน้าเราไปหาทำเควสนิดหน่อยครับผมนะในหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะมีเควสอะไรให้เราทำบ้างเพิ่มค่าชื่อเสียงอะไรสักหน่อยนึงเพื่อที่จะใช้ในการไอ้นี่ครับอันนี้ Locking Camp โอเคเราตั้งจุดไว้แล้วอันนี้คือขุดเหมืองอันนี้คือผมยังไม่มีคนไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งคนแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ